มาดูเจ้ากล้องวิดีโอ8นะครับตัวนี้ยี่ห้อโซนี่นะครับเขาเขียนว่าดิจิตอล8นะครับก็แสดงว่าวิดีโอ8แต่มาเป็นยุคดิจิตอลแล้วนะครับผมเอาม้วนใส่ไว้ข้างในแล้วนะครับนี่ก็แบตเตอรี่ก็ไม่มีนะครับเป็นโบโบอยู่แบบนี้แต่มีปลั๊กเสียบมานะครับมีปลั๊กเสียบมานี่ครับเป็นปลั๊กเสียบเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นวิดีโอดูนะครับกดเพลย์นะครับนี่ครับก็เล่นได้นะครับก็เล่นได้ปกตินะครับสำหรับนี่เป็นการอัดทดสอบไว้นะครับนี่ทดสอบนะครับผมทดสอบถ่ายเดี๋ยวผมจะลองกดกรอดูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นมันก่อนนะครับชื่อรุ่นนะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือเจ้าSony Video 8นะครับรุ่น DCR TRV204E นะครับเป็นระบบพอลนะครับเป็นระบบพอลนะครับตัวนี้เป็นระบบพอลนะครับก็หลังจากที่ทำการทดสอบก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองกดกรอดูนะครับสต็อปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกดกรอถอยหลังนะครับนี่ครับกดกรอนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับกดกรอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาดูนะครับก็หลังจากที่กรอถอยหลังมานะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้โบ๋โบ๋นะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะหาแบตเตอรี่มาใส่นะครับถ้าไม่มีก็ตามสภาพแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นกล้องวิดีโอ8นะครับกล้องวิดีโอ8ยี่ห้อโซนี่นะครับเขาเขียนว่าดิจิตอล8แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูชื่อรุ่นกันหน่อยรุ่นมันชื่อรุ่นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็น DCR เป็น Sony DCR TRV204E แล้วก็ PAL นะครับเป็นระบบ PAL นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองงับตรงนี้มาดูนะครับถ้าเรางับปิดไว้ตรงนี้มันจะเห็นไหมนะครับลองดูนะครับเห็นนะครับดูตรงนี้แทนก็ได้นะครับมันก็ดูได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเห็นข้างในนะครับถ้าเรากรณีที่เราไม่เปิดฝานะครับถ้าเราเปิดฝาออกนะครับเดี๋ยวปึ๊บนี่ครับมันก็จะมาดูตรงนี้ได้นะครับถ้าเราเปิดฝาออกนะครับมันก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวการทดสอบนะครับกล้องโบราณนะครับกล้องสมัยก่อนนะครับSony Video 8นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ